ครือข่ายไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชุมนุมใหญ่ครั้งแรกเคลื่อนขบวนยื่นหนังสือสถานทูตเยอรมนีระหว่างเส้นทางเกิดเหตุผู้ชุมนุม2รายถูกยิงได้รับบาดเจ็บก่อนสลายตัวช่วงค่ำที่ผ่านมากรมการปกครองเตรียมขยายผลตรวจสอบทั้งประเทศขบวนการสวมเลข13หลักเปลี่ยนสถานะจากคนต่างด้าวเป็นคนไทยผู้เสียหายถูกนำข้อมูลและเอกสารส่วนบุคคลไปปลอมแปลงตั้งวงแชร์จนอาจต้องถูกแจ้งความนับร้อยคดีร้องขอความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรมจัดหาทนายความให้เพื่อพิสูจน์ความจริงแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นตำรวจข่มขู่เหยื่อว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับฟอกเงินหลอกให้โอนเงินรายเดียวมากถึง3ล้านบาทซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองรับเป็นตัวแทนส่งเยาวชนไทยไปเรียนและเล่นฟุตบอลที่อังกฤษสร้างโอกาสให้นักฟุตบอลไทยพัฒนาฝีเท้าเทียบเท่ายุโรปสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนนะครับคืนนี้เราเริ่มกันด้วยการชุมนุมใหญ่ของเครือข่ายที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ4วันก่อนนะครับที่ระบุว่าการเคลื่อนไหวของแกนนำกลุ่มราษฎร3คนคือการล้มล้างการปกครองก่อนที่การชุมนุมในวันนี้จะประกาศสลายตัวในช่วงค่ำกลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนขบวนยื่นหนังสือสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยระหว่างเส้นทางก็เกิดเหตุผู้ชุมนุม2คนถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะครับขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วตำรวจยังไม่สามารถระบุสาเหตุหรือชนิดของอาวุธได้ติดตามในรายงานคุณทัพพณีเอศรีชัยครับผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนมายื่นหนังสือที่ศาลเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าระหว่างการเดินขบวนจากแยกปทุมวันผ่านบริเวณหน้าโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็กลับเกิดเหตุที่มีผู้ชุมนุมนะคะถูกยิงได้รับบาดเจ็บ2รายขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะการชุมนุมที่นัดโดยหลายเครือข่ายรวมตัวที่แยกปทุมวันในเวลา 15:00 นหลังจากก่อนหน้านั้นนัดหมายที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อเคลื่อนขบวนไปสนามหลวงแต่ตำรวจมีการตั้งจุดคัดกรองเป็นเส้นทางผู้ชุมนุมจึงเดินเท้ามารวมตัวกันที่แยกปทุมวันก่อนประกาศเคลื่อนขบวนไปยังสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยในเวลา 16:30 นผ่านเส้นทางถนนพระราม1มาถึงแยกเฉลิมเผ่ามีการเจรจากับตำรวจขอใช้เส้นทางเลี้ยวขวาไปยังถนนอังรีดูนังเกิดเหตุประทะกันเล็กน้อยตำรวจเปิดเส้นทางแต่เมื่อขบวนเคลื่อนผ่านโรงพยาบาลตำรวจมีเสียงดังคล้ายระเบิดและเสียงดังคล้ายเสียงปืนทำให้ผู้ชุมนุมที่ส่วนใหญ่เป็นกาดอยู่แนวหน้าต่างพากันหาที่กำบังและหมอบบนถนนก่อนจะพบว่ามีผู้บาดเจ็บจากการถูกยิง1รายทีมพยาบาลอาสาได้มาปฐมพยาบาลพบว่ามีเลือดออกที่ช่องท้องและพบอีก1รายอยู่ไม่ห่างกันมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์ไปติดตามอาการเปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บ2รายอาการปลอดภัยแล้วพบว่า1รายอายุ23ปีถูกยิงที่ลิ้นปี่อีกรายอายุ34ปีถูกยิงที่ใต้ไหปลาทำให้มีเลือดออกอย่างมากซึ่งจากประสบการณ์ทางการแพทย์เชื่อว่าผู้บาดเจ็บถูกยิงจากอาวุธปืนส่วนจะเป็นอาวุธปืนชนิดใดต้องให้ตำรวจชี้แจงอย่างเร่งด่วนรายแรกเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยก็โดนยิงเข้าที่บริเวณลิ้นปี่ก็เห็นแผลฉีกขาดแล้วก็มีเลือดออกอยู่ตลอดเวลาหมอก็เอาเข้าห้องฉุกเฉินก็ได้ใส่ท่อเข้าไปที่ปอดทั้งสองข้างเป็นท่อเพื่อระบายลมระบายเลือดออกจากปอดน้องระหว่างที่อยู่ในรถพยาบาลก็เหนื่อยไปตลอดทางแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วรู้สึกตัวดีนะฮะรู้สึกตัวดีคืออีกคนหนึ่งโดนเข้าใต้ไหปลานะอันนี้ไม่แน่ใจว่าโดนปอดหรือเปล่าแต่ตอนนี้น้องก็รู้สึกตัวดีทั้งสองคนอย่าคิดว่าเป็นกระสุนปืนเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่มันจะยิงทะลุเข้าไปในปอดได้เนี่ยมันก็คือต้องเป็นกระสุนปืนที่พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วมันถึงจะทะลุเข้าไปได้ตำรวจควรจะชี้แจงอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็เพราะว่าอย่างเนี้ยสามารถตำรวจก็สามารถติดต่อโรงพยาบาลได้ทันทีแล้วที่จะเอาหัวกระสุนเอาอะไรออกมาว่าเป็นกระสุนอะไรนะฮะแล้วก็บอกได้เป็นเบื้องต้นพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงว่าในเวลา 17:00 นเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนตัวมาถึงบริเวณถนนอังรีดูนังหน้าสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเกิดเหตุมีเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นได้รับรายงานมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายขณะนี้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และกำลังพิสูจน์ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น
โดยในเวลา 18:40 นาทีเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนตัวมาถึงแยกถนนวิทยุก็ได้เกิดเหตุมีเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นได้รับรายงานมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน1รายและกำลังพิสูจน์ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดด้วยแม้เหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ผู้ชุมนุมถูกยิงในขณะเคลื่อนขบวนผ่านหน้าโรงพยาบาลตำรวจผู้ชุมนุมประกาศเดินหน้าไปยังสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยถนนสาทรเพื่อยื่นหนังสือและอ่านแถลงการณ์ต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทางเจ้าหน้าที่สถานทูตเยอรมนีเปิดให้ตัวแทนผู้ชุมนุม3คนเข้ายื่นหนังสือภายในสถานทูตและเมื่อมีการอ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้ประชาคมโลกตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยทั้งคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญกรณีการเสนอปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นการล้มล้างการปกครองการดำเนินคดีตามมาตรา112การคุมขังนักโทษทางการเมืองและเหตุความรุนแรงระหว่างการชุมนุมในวันนี้ในทางสถานทูตเยอรมนีห่วงใยความปลอดภัยในการชุมนุมทุกอย่างที่เราพูดไปทุกอย่างที่เราได้รับรู้มาในวันนี้ตัวแทนจะส่งไปถึงท่านทูตนะคะของสถานทูตเยอรมนีอีกเรื่องที่เราได้คุยกับทางสถานทูตนะคะก็คือเรื่องความรุนแรงในการชุมนุมซึ่งวันนี้ก็มีข่าวแล้วนะคะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่ชุมนุมทางสถานทูตรับทราบรับรู้และจะส่งต่อข่าวนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอะไรที่ควรต้องจับตามองในประเทศไทยมันไม่ใช่เรื่องที่ปกติสำหรับประเทศที่เรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยหลังยื่นหนังสือแล้วเสร็จมีการประกาศยุติการชุมนุมและให้ผู้ชุมนุมเดินทางกลับในเวลา 19:00 นถือเป็นการชุมนุมเคลื่อนขบวนในรอบกว่า2เดือนทัพปณีเอศรีชัยข่าว3มิติรายงานมาตามกันต่อกรณีลักลอบพานักธุรกิจต่างชาติเข้ามาสวมเลข13หลักเปลี่ยนสถานะจากคนต่างด้าวให้มีทั้งบัตรประชาชนทะเบียนบ้านได้รับสิทธิต่างๆสวัสดิการไม่ต่างไปจากคนไทยหลังจากข่าวสามมิตินำเสนอเรื่องนี้ล่าสุดกรมการปกครองก็เตรียมขยายผลนะครับตรวจสอบทั้งประเทศเตือนเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลที่คิดจะกระทำการทุจริตถือเป็นการทำลายชาติมีโทษหนักและตรวจสอบได้ไม่ยากติดตามในรายงานคุณสถาพรด่านคุณทศครับเขาเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วไงครับทั้งแค่มาอาศัยอยู่บ้านเราแต่เขาคงไม่รับความสะดวกแต่ถ้าได้เป็นคนไทยได้มีบัตรประจำตัวคนไทยก็จะสะดวกมากขึ้นก็จะได้ฟังอย่างนี้บ่อยๆมันชัดเจนที่สุดอ่ะต้องเป็นคนไทยมีอายุตั้ง7ขวบถึง70ปีขึ้นไปเนี่ยมีบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยยืนยันตัวบุคคลแล้วเด็กคนที่ถือบัตรเนี่ยก็สามารถเข้าถึงสิทธิ์ทุกอย่างที่เป็นสวัสดิการของรัฐได้ไงครับนายสมยศพุ่มน้อยรองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศยอมรับว่าการทุจริตสวมบัตรประชาชนยังเกิดขึ้นต่อเนื่องและมีหลายกรณีที่ตรวจพบเจ้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องที่น่าสนใจก็คือมีต่างด้าวจำนวนไม่น้อยเปลี่ยนชื่อสกุลแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียนพบว่าตั้งแต่ปี2556มีการทุจริตทางทะเบียนหลายร้อยคดีในจำนวนนี้เป็นคดีสวมบัตรประชาชนที่มีเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องมากถึง128รายมีทั้งข้าราชการอส.ไปจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านโทษทางวินัยคือไล่ออกโทษอาญาคือจำคุกผู้ต้องหาที่ร่วมกันสวมบัตรจะถูกดำเนินคดีใน4ข้อหาหนักประกอบด้วยความผิดที่เกี่ยวกับพ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชนพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎรพ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหลายมาตราโทษต่างกรรมอธิบายเข้าใจง่ายๆเช่นสวมให้1คนจำคุก5ปีสวม10คนคูณ5จะเท่ากับต้องจำคุกถึง50ปีพูดง่ายๆว่าพวกนี้คือเจ้าที่เราของเราเนี่ยคือส่วนหนึ่งต้องรู้ข้อมูลตัวนี้ครับนะแล้วก็ไปร่วมกับกระบวนการคือรู้ว่าเลข13หลักของบุคคลนี่มันไม่เคลื่อนไหวมานานแล้วใช่นะครับอาจจะเสียชีวิตไปแล้วไม่ได้แจ้งตายอย่างที่บอกใช่หรือบางทีเลขซ้ำซ้อนก็ได้ก็ไปเสนอให้ในหน้าพวกนี้ใช่ป่ะถ้าที่ไหนเคยทำนะเราก็จะเฝ้าระวังไว้เหมือนวังม่วงที่จับได้นี่คืออดีตเนี่ยเคยจดทะเบียนสมรสระหว่างผู้ชายชายอินเดียกับหญิงไทยก็เกิดที่นี่เหมือนกันแล้วเรารู้ว่าไอ้มันมีเจ้าหน้าที่ยังหลงเหลืออยู่ที่นี่ถึงจะเพ่งเล็งแล้วก็พอไล่ข่าวตัวนี้ปั๊บเนี่ยทางสำนักเวียนกลางเนี่ยผู้ในการสำนักบริหารการทะเบียนเนี่ยได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปกครองก็ลงไปที่วังม่วงเลยข่าวสารมิติตรวจสอบเชิงลึกพบว่าการจะสวมบัตรเอาคนต่างด้าวเข้ามาเปลี่ยนสถานะจะต้องมีเลข13หลักของคนไทยการเสียชีวิตแต่ไม่ยอมแจ้งตายจึงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ฝ่ายสืบสวนกำลังเพ่งเล็งโดยอาจมีเจ้าหน้าที่รัฐบางคนเปิดทางคอยชี้เป้า
จึงเตือนผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตด้วยระบบปัจจุบันทั้งฝ่ายทะเบียนและตม.เชื่อมถึงกันตรวจสอบไม่ยากสำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นก็จริงนะกล้องมันจับได้ตัวใครตัวคนนั้นคือเป็นใครอยู่ที่ไหนครับนะแล้วเจ้าหน้าที่เหมือนกันถ้าคิดจะทำนะครับก็คือเหมือนกับว่าประหารชีวิตตัวเองเพราะว่าข้อมูลเวลาสถานที่เอกสารถูกบันทึกไว้ทั้งหมดแล้วไปทำลายไม่ได้นะแจ้งเกิดแจ้งตายเป็นเรื่องที่เราคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่ละเลยครับที่ละเลยเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าเรื่องผลประโยชน์เป็นหลักขอเตือนเลยนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องภัยของความมั่นคงมันกระทบหมดนะครับแล้วทุกวันนี้ยืนยันได้ว่าเราตามได้หมดอ่ะไม่ว่าจะคุณจะทำผิดอะไรเนี่ยจะช้าหรือเร็วอ่ะเราต้องตรวจเจออ่ะกรมการปกครองยังแจ้งเตือนไปยังบุคคลต่างด้าวนอกจากโทษจำคุกจะถูกตัดสิทธิ์ทางวีซ่าผลักดันและจะไม่อนุญาตให้กลับเข้าไทยจึงขอให้ระวังกลุ่มในหน้าเข้ามาหวานล้อมเรียกเก็บเงินที่ผ่านมามีหลายคนถูกแก๊งในหน้าหลอกตบทรัพย์เก็บบัตรเอาไว้เพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มกรณีต้องการใช้บัตรไปทำธุรกรรมหรือเดินทางภายในประเทศสถาพรด่านขุนทดข่าวสามมิติรายงานข่าวสามมิติได้รับการร้องเรียนจากพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งนะครับเพื่อให้ประสานกระทรวงยุติธรรมหรือทนายความอาสาหลังจากที่เธอถูกฟ้อง3คดีโดยที่เธออ้างว่าหัวหน้าในสำนักงานเดียวกันนำข้อมูลส่วนตัวและบัญชีธนาคารไปสร้างข้อมูลเท็จในระบบออนไลน์แล้วก็ตั้งวงแชร์มีเงินหมุนเวียนจำนวนมากเธอมารู้ตัวก็ตอนที่ถูกหมายศาลมาเพราะว่ามีผู้เสียหายในวงแชร์ฟ้องเธอทำให้เธอร้องขอความช่วยเหลือเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและหาความยุติธรรมให้กับทั้งตัวเธอและเหยื่อคนอื่นที่หลงเชื่อในวงแชร์นี้ติดตามรายละเอียดกับคุณมนตรีอุดมพงษ์ครับนางสาววินามะลิชื่นพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมาร้องเรียนข่าว3มิติพร้อมหมายศาล3ฉบับที่เธอได้รับเพื่อขอความช่วยเหลือผ่านไปยังสภาทนายความหลังถูกฟ้องคดีช่อโกงแต่เธออ้างว่าเธอไม่ใช่ผู้ก่อเหตุตามคำฟ้องหลักฐานที่เธอนำมาแสดงคือสัญญากู้ยืมที่เธอยืมจากหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงโดยยืมเงิน2ครั้งรวม 140,000 บาทเธอตกลงกับหัวหน้าว่าจะรวมต้นและดอกเบี้ยเข้าด้วยกันและจ่ายเป็นงวดรวมเงิน 360,000 บาทเจ้าหนี้ขอยึดบัตร ATM และบัญชีธนาคารเงินเดือนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของเธอไว้เขาบอกว่าที่ทำหนังสือสัญญาเพราะว่าเล็กจนกลัวเล็กโกงเขาก็เลยบังคับให้เล็กมาเขียนหนังสือสัญญาแล้วก็เอาทุกอย่างที่เป็นสำคัญของเล็กไว้เพราะกลัวเล็กโกงเขาแค่นั้นเล็กก็จ่ายเงินให้เขาทุกเดือนโดยที่พอเขาหักอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ค่ะเธออ้างว่าเงินเดือนของเธอจะถูกหักใช้หนี้ก่อนจะถูกโอนเข้าบัญชีของเธอแต่ปัญหาใหญ่ที่พบคือมีผู้นำชื่อและนามสกุลของเธอไปสร้างตัวตนใน Facebook และ LINE แล้วตั้งวงแชร์โอนเงินออนไลน์ภาพบุคคลที่แสดงตัวตนใน Facebook และ LINE เพื่อแสดงว่าเป็นเท้าแชร์เธอยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเธอข้อความสนทนาโอนเงินเข้าออกในวงแชร์ทั้งหมดเธอก็อ้างว่าไม่รู้ยกเว้นเลขบัญชีธนาคารที่เป็นของเธอซึ่งทั้งเล่มสมุดและ ATM ของเธอมอบให้หัวหน้าไว้เป็นหลักประกันที่สำคัญเธออ้างว่าเจ้าหนี้คนนี้ยอมรับกับเธอว่าเป็นคนนำข้อมูลไปตั้งวงแชร์แล้วเกิดปัญหาการเงินจะทำให้เธอถูกฟ้องและขอให้เธอรับสารภาพไปก่อนแต่เธอยืนยันว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้และจะไม่ยอมเป็นแพะรับบาปเด็ดขาดเขาบอกว่า เดี๋ยวจะมีถูกฟ้องนะตั้งรับหมายศาลให้ดีแล้วถ้าเล็กอ่ะไปยินยอมว่าเซ็นว่าเป็นผู้ต้องหาเดี๋ยวเขาจะจ้างทนายให้ค่าใช้จ่ายเขาจะจัดการให้แต่เล็กมองว่าจะให้เล็กไปติดคุกละสิเพราะว่าเล็กถ้าเมื่อไหร่ที่เล็กไปเซ็นชื่อรับยินยอมว่าเล็กเป็นผู้ต้องหาเล็กเป็นคนกระทำพวกนี้เล็กติดคุกแทนเขาทันทีหนูก็เลยไม่ยอมหนูก็เลยบอกว่าไม่เอาดีกว่าพี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนูไปสู้คดีต่อในศาลเองให้หนูเป็นแพะลำบากแบบนี้หนูไม่เอาเพราะว่าคดีหนูก็ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับพวกพี่ด้วยแล้วพวกพี่มาทำแบบนี้แล้วจะให้หนูไปเซ็นชื่อโดยที่ใช่มันชื่อวีนาก็จริงแต่หนูไม่ได้เป็นคนกระทำวีนาอ้างว่าเธอถูกบล็อกไม่ให้เห็น Facebook ที่มีคนปลอมเป็นตัวเธอแต่มีเพื่อนเห็นข้อมูลและพบว่ามีเงินหมุนเวียนจำนวนมากนอกจากนี้เธออ้างว่ารายละเอียดที่ผู้ฟ้องบรรยายตามหมายศาลทำให้เธอเห็นรายชื่อในวงแชร์และยอดเงินที่หมุนเวียนโดยมีชื่อนามสกุลและเลขบัญชีธนาคารของเธอเป็นช่องทางโอนเงินตอนนี้มีบางคนไม่ได้เงินทำให้เธอถูกฟ้องและคาดว่าจะทยอยมาอีกจากคนในวงแชร์นับร้อยเธอบอกว่าเคยไปแจ้งความแต่ถูกตำรวจปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าเธอตกเป็นผู้ต้องหาแล้วสน.ทองหล่อบอกว่าคุณจะมาแจ้งความเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดได้ยังไงในเมื่อหมายศาลมันมาแล้วหนูก็เลยแบบแม่จะทำยังไงเขาไม่รับแจ้งหนูสัก
สักรอบนึงเลยแล้วทีนี้หนูก็ได้ปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่าให้ไปกระทรวงยุติธรรมนะไปปรึกษาเขาไปแบบไปเล่าความจริงให้เขาฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราหนูก็เลยวินาเป็นพนักงานบริษัทเงินเดือน 16,000 บาทแต่ไม่มากพอที่จะจ้างทนายความและเดินทางไปที่ศาลตามฟ้องที่เวียงสะมีนบุรีและธัญบุรีเธอหวังว่าจะมีทนายความอาสาหรือสภาทนายความช่วยพิสูจน์ความจริงให้เธอและจะทำให้เหยื่อที่ถูกโกงแชร์รู้ตัวคนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งอ้างว่าเป็นตัวเธอด้วยมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานมีตัวอย่างภัยออนไลน์มาเตือนอีกนะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างตัวเป็นตำรวจโทรศัพท์ข่มขู่ว่าเหยื่อเกี่ยวข้องกับขบวนการรับฟอกเงินล่าสุดมีผู้เสียหายโอนเงินให้รายเดียวถึง3ล้านบาทนะครับนอกจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วแก๊งแอปเงินกู้ก็ยังคงหลอกอยู่ครับมีเหยื่อล่าสุดมาร้องกับข่าวสามมิติว่าถึงขั้นถูกขู่ฆ่าและแก๊งนี้ก็ยังอ้างว่ามีเส้นสายไม่มีใครเอาผิดได้ติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแก้วเจริญวงศ์ครับเสียงมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเคยโทรไปหาเหยื่อหลายรายผู้เสียหายรายล่าสุดยืนยันว่าเป็นข้อความเดียวกันที่โทรมาหลอกลวงถ้าสารภาพผมว่าคุณเนี่ยไม่ยอมตรวจสอบแล้วโกงเขาคิดเนี่ยว่าคุณเนี่ยน่าจะบริสุทธิ์แต่ไม่ยอมยอมการตรวจสอบเอายี่ต่อไหมเดี๋ยวผมทำเรื่องอายัดบัญชีไว้ก่อนผู้เสียหายยืนยันว่าเมื่อได้รับข้อความและมีโทรศัพท์จากผู้อ้างเป็นตำรวจสร้างความหวาดกลัวเป็นอย่างมากมิจฉาชีพคนแรกเป็นหญิงอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปปง.แจ้งว่าเธอเป็นผู้ส่งพัสดุผิดกฎหมายไปต่างประเทศและเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการรับฟอกเงินหลังจากนั้นได้ส่งต่อให้มิจฉาชีพคนที่2 อ้างเป็นตำรวจให้แจ้งความผ่านทางออนไลน์ได้เลยหากไม่สามารถเดินทางไปที่สภ.เชียงใหม่ได้และให้โอนเงินในบัญชีที่มีอยู่ทั้งหมดไปตรวจสอบเนื่องจากเป็นคดีร้ายแรงมีคนร้ายกว่า100คนจึงอยู่ระหว่างสืบสวนในทางลับห้ามบอกใครก็ขอแอดไลน์เราเขาก็แอดไลน์เสร็จแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าเนี่ยจะมีการบันทึกเสียงฉะนั้นอย่าทำอย่างอื่นให้อยู่ในที่เงียบๆคนเดียวพอคุยกับสารวัตรก็ยังไหนมีเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ตรงจะถูกอายัดหมดเลยก็คืออันนี้เป็นคดีลับยังมีผู้ร้ายอยู่อีกร้อยกว่าคนที่ยังจับตัวไม่ได้ฉะนั้นอย่าบอกใครต้องเก็บเรื่องนี้ไว้แม้กระทั่งคนใกล้ตัวเรื่องมันจะจบโดยเร็วแต่ถ้าเรายังไม่ยอมอย่างเงี้ยมันก็จะยืดเยื้อต่อไปแล้วเราก็จะต้องโดนอายัดบัญชีผู้เสียหายจึงตัดสินใจโอนไปจำนวน3ล้านบาทผู้อ้างเป็นสารวัตรจะให้โอนต่อแต่เธอไม่สามารถโอนได้เพราะโอนเกินลิมิตจากความกลัวเมื่อโอนไปแล้วได้เข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่โอนไปก็พบว่าผู้รับโอนเป็นมิจฉาชีพผู้ที่อ้างตัวเป็นตำรวจก็ตัดสายไปทันทีโมเมนต์นั้นเราตกใจเราตกใจว่าทำไมเราเป็นผู้ต้องหาตรงนี้เขาทำให้เรากลัวเรายืนยันใช่ไหมว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะได้ทำการสอบสวนพอสอบสวนเนี่ยเขาก็ทำตัวเหมือนว่าช่วยเหลือเขาเป็นเขากำลังช่วยเราอยู่คือไม่โอนเงินมันง่ายขนาดนั้นแต่ทำไมตอนตามเรื่องถึงนานขนาดนี้กว่าจะอายัดได้อะค่ะคือมันแบบนานมากแล้วเงินมันไปถึงไหนแล้วอะสามบัญชีที่โอนไอแบงกิ้งได้อะค่ะเขาก็บอกให้โอนเข้าบัญชีนี้ให้หมดเลยเมื่อแน่ใจว่าผู้ที่รับโอนเงินไปเป็นมิจฉาชีพจึงสงสัยว่าบุคคลที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มมิจฉาชีพต้องระวังเหตุใดธนาคารจึงยังให้โอนเข้าไปบัญชีเหล่านี้ได้โดยโอนไปชื่อเดียวกันในเวลาใกล้เคียงกันถึง3ล้านบาทและเหตุใดธนาคารก็ยังเปิดบัญชีให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ขณะที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกกู้เงินยังโทรศัพท์มาข่มขู่เหยื่อหากต้องการยกเลิกกู้เงินและท้าทายอย่างไม่กลัวกฎหมายโดยอ้างว่ามีเส้นสายถึงทำแบบนี้ได้มาเลยครับมาเมื่อรู้เรื่องคุยกับกำนันดีๆมึงไปมึงคุยกับมึงไหมเออข้างสอนอพระรามสามมึงเข้ามาเลยมึงพระรามสามมันกว้างไปขอแคบๆนิดนึงเข้าบ้านหรอกไหมเอามาเยอะๆนะจะให้กูลงไปฆ่าเลยไหมกูว่าทำได้แบบนั้นอ่ะไปฆ่ามึงนี่กูไปฆ่าไอ้คนนี้นี่กูอ่ะแต่มึงมาแบบนี้กูจะฆ่ามึงอ่ะตอนนี้จริงๆผมอยากเจอพี่นะก็อยากเจอเหมือนกันกูคนจริงหรือคนปลอมกูไม่แน่จริงกูไม่ปล่อยเงินกู้หรอกนี่กูไม่มีเส้นมีสายกูไม่กล้าปล่อยหรอกเส้นสายกูเป็นใครหรอครับแล้วกันโอ้ครับครับไม่ได้อ่ะโดยคนร้ายจะใช้เบอร์ซิมจำนวนมากในการโทรศัพท์มาข่มขู่เหยื่อข่มขู่ลุกลามไปจนถึงคนในชุมชนจนเหยื่อหลายๆเกิดความเครียดและฆ่าตัวตายมาแล้วสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตหัวหน้าโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทยมีภารกิจใหม่เป็นตัวแทนส่งเยาวชนไทยไปเรียนและเล่นฟุตบอลที่อังกฤษนะครับ
เป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยได้เป็นนักฟุตบอลหรือบุคลากรด้านฟุตบอลระดับนานาชาติคุณณัฐวัฒน์อินทรวิธานรายงานครับซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยยุครุ่งเรืองแชมป์อาเซียน2สมัยเหรียญทอง4เกมส์และที่4เอเชียนเกมส์เวลานี้เป็นหัวหน้าโค้ชฮองอันยาลายสโมสรในวีลีกเวียดนามส่วนอีกบทบาทคือประธานกรรมการบริษัทสปอร์ตฮีโร่จำกัดซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดโครงการชื่อ Sport Education ส่งเยาวชนไทยไปเรียนที่ Brookhouse College Football Academy โรงเรียนฟุตบอลระดับมัธยมอันดับต้นๆของอังกฤษโรงเรียน Brookhouse College Football Academy เนี่ยก็คืออย่างที่บอกเขาเป็นโรงเรียนเหมือนกับเป็นคลับหนึ่งของสมาคมฟุตบอลอังกฤษอยู่แล้วฉะนั้นการเก็บตัวฝึกซ้อมการเรียนการสอนช่วงเช้าเรียนหนังสือช่วงบ่ายเรียนฟุตบอลแล้วจะมีเอเจนต์ที่เป็นแมวมองก็จะมาดูที่นี่โรงเรียนนี้ฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเด็กไทยเราเนี่ยถ้าเราไม่ไปสู่ตลาดโลกแล้วเอเจนต์จะมาดูที่จากที่ไหนล่ะฉะนั้นเราต้องไปเปิดตัวเองไปเปิดตัวเองไปเล่นให้เขาเห็นแต่เราไม่ทิ้งเรื่องการเรียนคนไหนที่มีใจรักฟุตบอลพ่อแม่อยากเห็นว่าลูกรักฟุตบอลมากถ้ามีแรงพอนะส่งไปเล่นฟุตบอลแล้วไปเรียนหนังสือวันนึงถ้าเราคิดว่าเขาไม่ไหวแล้วแต่เขายังมีวุฒิการศึกษาเขาอาจจะเปลี่ยนช่องทางแต่เขายังสามารถเอาการศึกษาเดินทางต่อไปในการเรียนระดับมหาลัยด้วยค่าใช้จ่ายหลักสูตรนี้อยู่ที่ราว 40,000 ปอนด์ต่อปีเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมจาก Brookhouse College Football Academy แล้วบางคนอาจเลือกทางเดินเป็นนักฟุตบอลบางคนสามารถต่อยอดไปศึกษาต่อเพื่อเป็นบุคลากรด้านอื่นๆในวงการฟุตบอลระดับนานาชาติถ้าวันนึงความฝันมันเปลี่ยนเราไปเจอของแข็งครับเราไม่อยากเล่นบอลต่อแล้วแต่เรายังมีใจรักฟุตบอลเราก็จะไปที่บอกที่ว่าไปเป็นโค้ชอบรมโค้ชเรียนโค้ชในมหาลัยที่เขามีใบวิชาชีพประกอบด้วยหรือไปเรียนสปอร์ตไซด์วันนี้เนี่ยถ้าเราสำคัญแค่ภาษาเพราะว่าภาษาเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะไปสู้กับในย่านอาเซียนเราสู้เรื่องภาษาได้สิงคโปร์ครับเราอยากเห็นโค้ชคนไทยไปเป็นโค้ชที่ต่างประเทศไหมเราอยากเห็นผู้ตัดสินไทยไปเป่าตัดสินบอลโลกไหมเราเนี่ยตัดสินเนี่ยฝีมือไหมฝีมือแต่สุดท้ายเราไปตกเรื่องอะไรเรื่องภาษาถูกไหมก่อนหน้านี้กุนซือซิโก้คุมฮองอันยาลายรั้งจ่าฝูงลีกเวียดนามแต่น่าเสียดายลีกถูกตัดจบจากพิษโควิดและไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้ซิโก้จะกลับไปคุมทีมในเวียดนามอย่างน้อย1ปีส่วนศึกชิงแชมป์อาเซียนปลายปีนี้ซิโก้หวังเห็นไทยเข้าชิงชนะเลิศกับเวียดนามวันไหนไทยเตะที่ไม่ตรงกับเวียดนามก็เชียร์ไทยวันไหนเวียดนามเตะที่ไม่เตะกับไทยก็เชียร์เวียดนามแต่ถ้าวันมันชิงกันก็เชียร์ลูกศิษย์ทั้ง2ทีมนั่นแหละนะแต่ใจลึกๆมันก็ต้องชาติถูกไหมใจลึกก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยเราก็อยากเห็นลูกศิษย์ทั้งสองฝั่งซิโก้จะกลับมาคุมทีมชาติไทยอีกหรือไม่เป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ขอโฟกัสงานคุมทีมฮองอันยาลายพร้อมกับทำโครงการส่งเด็กไทยไปเรียนและเล่นฟุตบอลที่อังกฤษดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Sport Education เพื่ออนาคตของคนไทยในการทำงานฟุตบอลในต่างแดนและมีโอกาสกลับมาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยต่อไปณัฐวัฒน์อินทวิธานข่าวสามมิติรายงานนายสมเกียรติพงษ์ไพบูลย์อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเสียชีวิตแล้วในวันนี้นะครับติดตามพร้อมกับข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันนายสุริยสัยกตศิลาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แจ้งว่านายสมเกียรติพงษ์ไพบูลย์อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 11:10 น.ที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาหลังจากเข้ารักษาตัวจากอาการป่วยเส้นเลือดใหญ่บริเวณก้านสมองแตกเฉียบพลันกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่10เตือน7จังหวัดภาคใต้คือประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนราธิวาสระนองและพังงาระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งส่วนประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติหรือโรงพยาบาลเด็กที่ให้การดูแลเด็กพิการประมาณ 8,000 คนต่อปีในระดับอาการตั้งแต่น้อยจนถึงรุนแรงต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องเพื่อให้อวัยวะต่างๆทำงานได้เต็มศักยภาพไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนควบคู่ไปกับพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่สมวัยปัจจุบันสถาบันมีบุคลากรและระบบการดูแลได้ครบวงจรแล้วแต่ยังขาดอุปกรณ์และสถานที่ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือสามารถร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การรักษาได้ที่ธนาคารกรุงไทยบัญชีชื่อเงินบริจาคสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเลขที่บัญชี 013-1-66004-7
กระทรวงสาธารณสุขของจีนเปิดเผยว่าพบการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วอย่างน้อย21มณฑลโดยเฉพาะที่นครต้าเหลียนมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศที่กลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแห่งล่าสุดโดยมีรายงานผู้ติดเชื้อแล้ว235คนส่วนใหญ่อยู่ในเมืองจวงเหอมีการแพร่ระบาดภายในมหาวิทยาลัยทำให้ต้องสั่งล็อกดาวน์และนักศึกษากว่า 1,000 คนต้องกักตัวภายในหอพักและเรียนออนไลน์อย่างไรก็ตามทางการจีนยืนยันว่าสถานการณ์แพร่ระบาดขณะนี้ยังคงทรงตัวแม้เผชิญกับสถานการณ์ซับซ้อนจากการแพร่ระบาดระลอกล่าสุดก็ตามวันนี้จีนมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่70คนอยู่ที่เมืองต้าเหลียน60คนหลายชาติโดยเฉพาะประเทศที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็กออกมาแสดงความผิดหวังอย่างยิ่งหลังจากที่ข้อตกลงที่เป็นผลมาจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่26หรือ COP 26ใช้คำว่าลดแทนยกเลิกการใช้พลังงานถ่านหินซึ่งเป็นตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มากที่สุดด้านนายอาร็อกชามาประธานCOP 26ระบุว่าการใช้คำดังกล่าวนั้นไม่ใช่ความล้มเหลวขณะที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นก้าวที่สำคัญแต่ยังมีงานที่ต้องทำอีกมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตกลงไว้สามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยเทศกาลบอลลูนเลออนอินเตอร์เนชั่นแนลบอลลูนเฟสติวัลนะครับครั้งที่20จัดขึ้นที่เมืองเลออนของเม็กซิโกงานนี้ถือเป็นเทศกาลบอลลูนที่มีชื่อเสียงมานานแห่งหนึ่งของโลกนะครับมีบอลลูนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกส่งเข้ามาร่วมคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ